เหมือนพรมลิขิตรวมโมเมนต์จีซูคิมเบอร์รี่ตัวแทนมิตรภาพ2แบรนด์หรูรวมโมเมนต์ประทับใจจีซูแบล็คพิงค์และคิมเบอร์รี่ตัวแทนมิตรภาพสายแฟชั่นจาก2แบรนด์ดังดิออร์และคาเทียถึงอีเวนต์ของดิออร์หรือคาเทียเมื่อไหร่จำเป็นต้องรอโมเมนต์ระหว่างคิมจีซูและคิมเบอร์รี่ทุกครั้งเพราะความน่ารักของทั้งคู่ทำให้เราใจฟูตามไปด้วยเหมือนกับในแฟชั่นโชว์Fall and Winter 2024ณ Paris Fashion Week ที่ผ่านมาทั้งสองคนได้รับเชิญในฐานะแขกคนสำคัญที่มาร่วมชมโชว์ซึ่งหลังจากจบวันคิมเบอร์รี่ได้โพสต์ภาพรูปภายในงานโดยหนึ่งในนั้นเป็นรูปคู่ซึ่งจีซูก็ได้มาแชร์ต่อโพสต์ดังกล่าวพร้อมติดอีโมจิหัวใจลง Instagram Story ของเธอด้วยเช่นกันถือเป็นโมเมนต์น่ารักน่ารักที่เพิ่งผ่านไปหากให้ย้อนมิตรภาพของทั้งคู่คงเริ่มมาตั้งแต่ในแฟชั่นโชว์ Autumn Winter 2022ของ Dior ที่ทั้งคู่พึ่งแนะนำตัวให้รู้จักกันซึ่งคิมเบอร์รี่เคยให้สัมภาษณ์กับสื่อไว้ว่าหลังจากที่จีซูรู้ว่ามาจากประเทศไทยก็ทักทายด้วยคำว่าสวัสดีที่สำเนียงชัดมากๆแต่น่าเสียดายที่โชว์กำลังจะเริ่มจึงไม่ได้คุยกันมากนักแต่หลังจากจบงานจีซูก็ได้ส่งรูปที่ถ่ายคู่มาให้ผ่าน Instagram เป็นการเจอกันครั้งแรกที่ไม่ว่าใครก็คงประทับใจหลังจากนั้นทั้งคู่ยังได้ร่วมงานกันในแบรนด์ไฮจิวเวลรี่อย่างแคทเทียที่เมื่อมีโอกาสเจอกันเมื่อไหร่ก็มักมีรูปเซลฟี่น่ารักน่ารักมาฝากกันเสมอโดยส่วนใหญ่คิมเบอร์รี่จะเป็นคนลงรูปและมีจีซูมาคอมเมนต์ให้ทุกครั้งจะว่าไปการได้รับเลือกให้เป็นตัวแทนของแบรนด์ยักษ์ใหญ่ว่ายากแล้วแต่การที่เป็นตัวแทนจากแบรนด์ดังถึง2แบรนด์คงยากยิ่งกว่าดังนั้นจะเรียกว่าการเจอกันของคู่นี้ว่าพรมลิขิตก็คงได้หลังจากนี้จะมีโมเมนต์น่ารักน่ารักอะไรให้ใจฟูอีกเหล่าแฟนคลับคงต้องรอติดตามกันในอีเวนต์ต่อไปอย่าลืมกดติดตามหรือฝากคอมเมนต์ไว้ที่ใต้คลิปได้นะครับขอบคุณครับ